เผยมีเพียงแค่2งานนี้เท่านั้นที่ผู้จัดการไม่รับให้ใบเฟิร์นใบเฟิร์นเปิดใจผ่านรายการเป็นนางเอกสาวที่หนุ่มในวงการหลายคนต่างหมายปองสำหรับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเรียกได้ว่าเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชายหลายคนในวงการเพราะเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่สวยและมีฝีมือในการทำงานอย่างมากตลอดระยะเวลาที่เราเห็นผลงานของใบเฟิร์นแต่ละเรื่องได้รับการกระแสที่ดีกลับมาทุกเรื่องเลยค่ะเราเห็นภายนอกเธอดูสง่าเรียบร้อยแต่แท้จริงแล้วเธอเป็นคนโก๊ะตลกเฮฮาไม่ห่วงสวยและไม่ถือตัวด้วยว่าตนเองเป็นนางเอกล่าสุดเจ้าตัวนั้นได้เปิดใจผ่านรายการสามแซ่บพร้อมเผยถึงสถานะหัวใจที่ตอนนี้ไม่มีใครเลยแม้แต่คนเข้ามาจีบก็ไม่มีเชื่อว่าหนุ่มๆก็คงไม่คิดว่าเธอจะโสดจริงๆทั้งสวยและเก่งขนาดนี้โสดได้อย่างไรและยังมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการรับงานซึ่งจะมี2งานที่ผู้จัดการจะไม่รับให้เธอโดยเด็ดขาดงานแรกก็คือร้องเพลงและงานต่อไปก็คือเต้นเพราะเจ้าตัวบอกว่าตนนั้นไม่ได้จริงๆในเรื่องของการร้องและเต้นแต่ถ้าเหมือนให้สนุกกับเพื่อนหรือปิดกองละครอันนี้ได้แต่ถ้าให้ออกกันแบบจริงจังบอกเลยว่าไม่ได้